ลากูเปิดแชทลับสาวปริศนาแฉมีคนรู้จักเคยรับงานเอ็นคนเดียวกับคดีแตงโมลากูเปิดแชทลับสาวปริศนาแฉมีคนรู้จักเคยรับงานเอ็นคนเดียวกับคดีแตงโมวอนดูภาพประกอบการพิจารณาอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดเพื่อตำรวจมีศักดิ์ศรีควรค่าแก่การนับถือพลากุ้งเปิดแชทลับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนให้ความสนใจและติดตามคดีปมการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์หลังจากพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยอยู่ในกระบวนการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบหาความจริงจากการให้ปากคำของผู้อยู่บนเรือทั้ง5คนล่าสุดดีเจพลากุ้งหรือวรชาติธรรมวิจินได้โพสต์แชทลับจากสาวปริศนาที่ออกมาแฉว่ามีคนรู้จักเคยรับงานเอ็นคนเดียวกับคดีแตงโมซึ่งก็ได้โพสต์ผ่านแคปชั่นเรื่องบนเรือดูประกอบการพิจารณานะอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดตามความจริงกันนะความจริงต้องปรากฏจะได้หลับได้นอนกันอย่างไรก็ตามดีเจพลากุ้งได้โพสต์ข้อความทิ้งท้ายว่าคุณตำรวจครับศักดิ์ศรีเกียรติภูมิวิชาชีพทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของท่านเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคงผมนับถือตำรวจไทยขอบคุณ Facebook เพลกุ้งครอบครัวกดดันเรื่องลูกป๊อปโปเตโต้ควงใบเตยเผยความพร้อมถูกทักมีลูกปีนี้จะปังครอบครัวกดดันเรื่องลูกป๊อปโปเตโต้ควงใบเตยสุวพิชภรรยาเผยความพร้อมมีทายาทถูกทักมีปีนี้จะปังปล่อยตามวิธีธรรมชาติแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาปีกว่าแล้วยังเป็นคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันอยู่เสมอสำหรับนักร้องหนุ่มป๊อปพัชชัยภักดีสู่สุขหรือป๊อปโปเตโต้กับภรรยาสาวใบเตยสุวพิชเรียกว่าตอนนี้มีเวลาอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงทำให้ได้เห็นอีกมุมที่ไม่เคยเห็นและพร้อมปรับตัวเรียนรู้กันทุกวันล่าสุดเมื่อวันที่7มีนาคม65หนุ่มปั๊บควงใบเตยภรรยามาร่วมงานแถลงข่าว CWT Crowd Token มิติใหม่แห่งวงการโทเค็นที่ศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมเรื่องมีทายาทหลังถูกครอบครัวทั้งสองฝ่ายกดดันแถมยังถูกทักด้วยว่าถ้ามีลูกปีนี้จะปังมากตอนนี้ยังเป็นข้าวใหม่ปลามันกันอยู่ไหมปั๊บก็ยังมันอยู่ครับยังเป็นปลามันอยู่หัวเราะได้ใช้ชีวิตแบบแนบแน่นเลยช่วงนี้ได้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงใช่ครับคือก่อนโควิดก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วหลังโควิดก็ยิ่งได้อยู่ด้วยกันเยอะเป็นอย่างไรบ้างกับชีวิตคู่24ชั่วโมงปั๊บผมว่ามีเรื่องให้คุยกันเยอะขึ้นครับจากที่เมื่อก่อนจะคุยกันเรื่องทัศนคติทั่วไปกลายเป็นว่าตอนนี้คุยกันเรื่องจริงจังมากขึ้นแล้วยิ่งอยู่ด้วยกันมันเหมือนเห็นทั้งดีและไม่ดีผมว่ามันเป็นความจริงที่เราต้องปรับตัวเหมือนกันมีเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์ใหม่ที่ไม่ได้คิดมาก่อนว่าเขาจะเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่าเขาเข้มแข็งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าด้วยอาชีพของผมมันแทบจะถูกปิดประตูไปเลยเขาก็จะคอยมาหนุนหลังตอนแรกผมคิดว่าผมอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราโอเคแต่เปล่าเลยคนนี้เขาแข็งแรงกว่าต้องยอมรับเขาใบเตยขอบคุณค่ะยิ้มสำหรับเตยเรื่องเซอร์ไพรส์เหรอเตยรู้สึกว่าพี่ปั๊บเขามีความละมุนส่วนเรื่องแกล้งมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะคือเราก็จะเห็นตลอดว่าเขาแกล้งเตยตอนหลับแต่ความจริงแล้วหลังกล้องเขาจะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องความรู้สึกค่อนข้างเยอะที่แบบอาจจะไม่ได้แสดงออกมาผ่านรูปผ่านอินสตาแกรมเรื่องบางเรื่องเราอาจจะมองข้ามไปแต่เขาก็จะให้ความสำคัญมากกว่าเราตอนนี้ถึงเวลาพร้อมมีน้องหรือยัง
ปั๊บผมคิดว่าจังหวะก็ดีครับเราก็คุยกันถ้าจังหวะได้ก็ได้ถ้าจังหวะยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังใช้ชีวิตต่อไปปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้ไปกำหนดอะไรขนาดนั้นสำหรับเตยพร้อมหรือยังกับการเป็นคุณแม่ใบเตยถ้าในเรื่องความพร้อมเตยไม่ได้คิดว่าต้องวันไหนคือความพร้อมอยู่ที่ว่าถ้าเขามาเราก็พร้อมอยู่แล้วถ้าในช่วงนี้จังหวะชีวิตมันเป็นไปยังไงก็ปล่อยให้เป็นไปก่อนไปตรวจสุขภาพเตรียมร่างกายมาแล้วหรือยังใบเตยถ้าเรื่องสุขภาพเราตรวจอยู่แล้วค่ะคือตรวจตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วด้วยเลยไปตรวจสุขภาพเรื่องผู้หญิงเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวกดดันเรื่องมีลูกไหมปั๊บกดดันจนเลิกกดดันไปแล้วครับทั้งฝั่งผมและฝั่งเตยก็อยากมีหลานดีที่ว่าเราสองคนคิดคล้ายกันก็เลยโอเคเรื่องนี้ไม่มีปัญหายังอยากลองวิธีธรรมชาติก่อนเห็นหลายคู่พึ่งวิทยาศาสตร์ใบเตยลองธรรมชาติก่อนถ้าเกิดไม่ไหวยังไงก็เดี๋ยวว่ากันปั๊บเอาจริงๆยังไม่เคยคุยกันขนาดนี้เลยนะเนี่ยใบเตยเราสองคนจะคุยกันเรื่องมีเบบีอยู่แล้วเรื่องความพร้อมเราก็ปรึกษากับพี่ๆหลายคนพี่ๆในวงพี่ปั๊บก็มีลูกกันเกือบหมดแล้วเขาก็มาให้คำปรึกษาเรื่องความพร้อมเราอาจจะไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่แต่แค่ว่าถ้าโอกาสมันได้เขามาแล้วแหละก็ตามนั้นมีชื่อเรื่องดวงดูหมอดูไหมปั๊บเขาบอกปีนี้ดีก็มีคุยมันต้องกลางปีเปล่าก็คุยเป็นเรื่องสนุกกันจริงๆไม่มีก็ไม่เป็นไรใบเตยคือไม่ได้ไปดูกันเองแต่จะมีทางญาติบอกมีได้แล้วนะปีนี้นะจะได้ไม่ชงแต่ยังไม่ได้มีไปไหว้ขออะไรที่ไหนเขาบอกจังหวะปีนี้ถ้ามีก็ดีทางคู่เลยไหมใบเตยเราก็มองหน้ากันตาปริบๆนิดหนึ่งปั๊บตอนนี้มันก็มีเรื่องบ้านที่ยังไม่เรียบร้อยจัดการเรื่องอื่นๆไปก่อนครับหญิงซีโฟแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อสิ้นลมอย่างสงบจัดพิธีอย่างเรียบง่ายหญิงซีโฟแจ้งข่าวเศร้าหญิงซีโฟหรือสุภรดารินรดามณีครูสอนเต้นชื่อดังโพสต์ข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อชนะบานไทยสงที่จากไปอย่างสงบด้วยอายุ80ปีพบเวลาบ่าย3โมงของวันที่5มีนาคม65โดยปิ่มโพสต์ข้อความว่าคุณพ่อปิ่มได้พักผ่อนแล้วนะคะไม่ต้องทรมานแล้วคุณตาชัยชนะยอดนักสู้ของลูกหลานและต้นแบบของความอดทนและความดีที่พ่อทำและสอนลูกพ่อจะอยู่กับลูกและหลานหลานตลอดไปแม้พ่อจะไปอยู่บนฟ้าแล้วขออนุญาตลงเพื่อแจ้งข่าวให้เพื่อนพี่น้องญาติมิตรทราบหมายกำหนดการวันส่งคุณพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีและน้อมดวงจิตส่งคุณพ่อสู่สวรรค์นะคะคุณพ่อเสียเมื่อวันที่5มีนาคม65โดยคุณพ่อนั่งหลับในท่าสบายสบายสไตล์คุณตาชัยชนะสิ้นลมตอนไหนคุณแม่ไม่ทราบเวลาแต่มาพบว่าพ่อไปสบายแล้วช่วงเวลาบ่าย3โมงปิ่มซีโฟแจ้งข่าวเศร้าปิ่มยังแจ้งอีกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดหนักและเป็นไปตามมาตรการของจังหวัดจึงมีกำหนดชาปนกิจคุณพ่อในวันที่7มีนาคม65นี้ทุกอย่างเร็วเกินไปและยากจะทำใจกราบอภัยหากไม่ได้กราบเรียนท่านใดเลยนะคะพิธีอาจเป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุดตามประเพณีท้องถิ่นแต่ลูกหลานจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงและไม่มีเจตนาให้ทุกท่านทุกข์และเศร้าไปด้วยนะคะหญิงซีโฟแจ้งข่าวเศร้ากำหนดการสวดอภิธรรมคุณพ่อชนะบานไทยสงฆ์มีขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึง6มีนาคมคอควายนอนหนู2565เวลา 18:30 นาทีแล้ววันจันทร์ที่วันที่7มีนาคม2565กำหนดการดังนี้เวลา 11:00 นถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เวลา 13:00 เคลื่อนศพสู่เมนสัตสมัสรีเวลา 14:00 สวดมาติกาทอดผ้าบังสุกุลเวลา 15:00 ปิ
ิธีประชุมเพลิงวันอังคารที่วันที่8มีนาคม2565เวลา9นาฬิกาถวายเครื่องไทยธรรมบรรจารอัฐิณวัดสมศรีเป็นอันเสร็จพิธีปิ่มซีโฟแจ้งข่าวเศร้าในช่วงก่อนพิธีชาปนกิจคุณแม่ชวีวรรณดำเนินศิลปินแห่งชาติมาร่วมพิธีและได้ร่วมร้องหมอลำกลอนส่งดวงวิญญาณโดยมีปิ่มซีโฟร่วมวงรำด้วยขอบคุณรูปจากปิ่มซีโฟปริมขีดล่าง C4 ขีดล่าง195